ุขขีมันเสมอมั่นเครือเก่าครับพี่น้องขั้นบริหารสุมูเจ้ากินข้าวกับว่าแซ่บครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสมองสุบอนครับมื้อนี้ป้าผือผ้ารอครับสิไปเบิ่งสิพาไปเบิ่งระบบโครงข่ายน้ํานะครับจากการใช้น้ําบําบัดจากกระบวนการผลิตของโรงงานครับแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยการลงทุนประมาณเกือบ50ล้านบาทนะครับวางท่อเมนพร้อมกับลงเครื่องปั๊มน้ําแล้วส่งน้ําให้กับเกษตรกรครับนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวไปเบิ่งครับตามบ้าพื้นเลยครับพี่น้องบ้าคือผ้าละกักนะกักนะซุ่มเจ้ามันเสียช้างน้อยแปลงกล้วยใส่น้ำหยดขึ้นกันครับแปลงกล้วยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว่าป่ะวะกล้วยหอมกล้วยหอมป่ะหอมเลยโอ้โหนี่กล้วยหอมอยู่นี่ใส่แผงชุลเซียวได้นี่เนาะเห็นป่ะทางในพุ่นพี่น้องนี่กล้วยครับอันนี้กล้วยหอมเลยนี่ใส่น้ำหยดที่มันเลยพี่น้องใส่น้ำหยดใส่น้ำหยดครับมันเนี่ยนั่นพ่อมันเปลือกฟังเอาฟังน้ำเปลือกท่อก็จะว่างท้องสิครับน้องท่อ PVC แล้วก็ท่อเทปนะส่งเข้าไปนี่คือทางเขาเกษตรแปลงเกษตรเขาเม็ดหัวพร้อมแปลงกันอันนี้พืชประเภทหัวหัวครับห้าหัวนั่นพริกอ่ะพืชใต้ดินแอนว่าพริกอู้พริกแดงดีเด้อวะเขาเรียกว่าสมบัติใต้ดินครับแปลงแบบพริกก็มีครับแดงดีว่ะพริกนี่ว้าวมันขายได้ตลอดตัดต้นอันนี้ขายต้นตอนนี้ลังตัดต้นครับนี่ข้าวโพดขายต้นนะครับนี่ขายต้นเขาลังตัดด้วยมีที่ตัดแล้วนะนี่เขาสีครับนี่พอเขาตัดแล้วเขาสีพร้อมพี่น้องตั้งมือเขาได้จะตัดครับมือเขาดีเขาตักเพื่อไปสีมีเครื่องสีครับนี่เครื่องสีครับแต่รถลากมาเครื่องสีเครื่องสีสีแล้วเป็นสีแล้วก็จะมีตาช่างวัดด้วยเรียบร้อยอันนี้คือตัดต้นขายครับพี่น้องครับตัดต้นขายไปเป็นปวดครับพี่น้องเกษตรแปลงใหญ่เริ่มใกล้ๆอันนี้มันมีฝักอยู่เลยเขาสีทั้งฝักปลอมป่ะเขาขายฝักปลอมเลยโอ้อะไรพวกนั้นนี่โอ้บดใส่กันพร้อมป่ะบดอายะโอ้เป็นสารอาหารเลยSorry as DJ ฮะบ่สีทั้งกระปุกปลอมคือหน่วยโอ้ปวดเลี้ยงสัตว์คนกินได้ป่ะล่ะเขาซื้อโลจักบาทโลละบาทนี่หมายถึงเหมาสวนเลยบ่ก็เป็นโลแล้วครับเป็นตันแล้วป่ะนี่อ๋อคือตัดมาแล้วก็มาสีแล้วก็สั่งถุง20บาทถุงละ20บาทถุง20โลแม่นโลละบาทโลถ้าจังซี่นี่มีฝักขายฝักพร้อมติเลยครับแม่นว่าหัวนมครับมันต้องปั้นน้ำฝักครับโอ้อันนี้น้องสนวนครับอันนี้เมาเป็นไรหรือว่าจังไหนเมาเป็นตันเป็นตันถุงนี้20บาทเนี่ยตันละพันไปตันละพันนี่50ถุงกับตันนึงอ๋อก็คือถุงนี้20โลแล้วครับถุงนี้20โลเป็นบ่นี่ง่ายๆตันละพันนี่ถุงเนี่ย20โลเป็นบ่อันนี้บดถึงเม็ดถึงหยังใส่ไปความเรียบร้อยฟักเออเพิ่นก็เปิดในถุงที่เขาคาดในถุงก็ได้ครับเลี้ยงสัตว์แข็งแข็งหลายมันตีเม็ดมาแตกเขาดิบดครับตีเม็ดมาแตกแล้วง่วงกินแล้วออกเป็นเม็ดคือเก่ามันเบื่อย่อยเขาบดผสมกันไปเลยแต่ครับขายทั้งผัด
อันนี้มันแก่ไปบ่นี่บ่พอดีครับ80มื้อนี่อันนี้แก่ไปนี่ต่อ8 80มื้อนี่สิได้เลยไปขันแห้งไปแก่ไปแตกอยู่ซ้ํานี่ครับขันแห้งก็นี่แตกอันนี้จะคือ80มื้อนี่ประมาณ80มื้อนี่สิได้75มื้อสิอ่อนพอดครับสิไงยางไกลมันหนักเด้ฟักแบกหนักเด้ครับเออแม่นอยู่ปวดด้วยครับโอ้โหฟักยกเบิ่งน่ะตึ้มๆมันก็นัดย้อนฟักมันน่ะเนาะออกไปดูนี่คือธุรกิจที่มันทำได้หลายอย่างถ้ามีน้ำอันนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับขายถึงต้นถึงฟักเลยครับบดใส่กันครับแล้วเป็นถุงละ20กิโลนะตันนึงก็ตันละพันครับเหมากันเลยครับตัดแล้วก็สีแล้วก็ใส่ถุงคุยที่เห็นเนี่ยครับถุงคุยที่เห็นเนี่ยถุงละ20กิโลครับก็เป็นอาชีพที่พัฒนาต่อยอดได้หลายพอสมควรครับถ้าเห็ดมีระบบน้ำครับไปเดี๋ยวไปต่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกรหลากหลายมากปลาผิดกันนี้ฉีดนวดถากระรวดเนาะแม่นครับแล้วบางๆที่ต้องสวนนะเศร้ามากผักซีผักหอมๆจะสวนหน่อยๆไปขาชอบเศษแป้งใหญ่พาลุยธรรมชาติครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรพาเลาะเบิ่งกับพี่น้องคงคายน้ำขอบคุ้มพื้นที่โดยรอบโรงงานน้องก็จะได้เห็นเบื้องแล้วปลูกทุกอย่างครับตามที่ตลาดต้องการเดี๋ยวไอ้ต้นเขาตัดบ่ต้นเขาตัดขึ้นต่อบ่ถ้ามันมีคนมาซื้อก็ตัดแล้วถ้าผมมีก็มันกับบ่ทันนี่แหละบ่เห็นไว้เลยไม่แม่นเนี่ยเขาจะอีกที่มันสีกินไว้เนี่ยมันถึงว่ามันเหมาเจ้านี่แล้วจังสีสีเอสเฮาไม่มีสิทธิ์หยังก็ไปเจ้าอื่นไปกินไปเก็บไปอ่ะก็จะบนมาตัดอีกโอ้สั่นมันสิแข็งก่อนนี่แหละคือปัญหาเกินเศษแป้งใหญ่ครับพี่น้องมีพื้นที่โดยรอบโรงงานครับโดยใช้น้ำจากกระบวนการผลิตของโรงงานครับน้ำจดสุดลูกหูลูกตาครับตอนมีรายได้แปลงกระลำครับพี่น้องอันนี้เป็นแปลงกระลำครับพี่น้องนะแปลงกระลำใส่ระบบน้ำบำบัดแล้วจากโรงงานปะโดยรอบโรงงานภาพคือต่อทอไปแบบนี้ครับพี่น้องเห็นมั้ยต่อไปแล้วก็ต่อทอไปแบบนี้ครับแต่มันก็จะไปเชื่อมต่อทอหน่อยจากทอ PVC นะครับเอาไปตามนี้แล้วก็ขึ้นสปริงเกอร์ครับโอ้ทั้งหลังนี่จะเป็นถังแชมเปญครับขนาดสูงประมาณ35เมตรครับพี่น้องโต้ส่งน้ำให้กับเกษตรกรนะครับพี่น้องเห็นบ่ล่ะ